แม้ไม่เคยมีบทบาททางการเมืองปรากฏให้เห็นแต่เมื่อกำลังจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคนที่42พลเอกณรงค์พันจิตแก้วแท้ก็ได้รับความสนใจขึ้นมาทันทีและยิ่งถูกจับตามองมากขึ้นหลังพลเอกณรงค์พันประกาศกลางงานเทิดเกียรติในพลเกษียณที่มีพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกร่วมในพิธีว่าจะสานต่ออุดมการณ์ปกป้องคำจุดสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนรัฐบาลปกป้องคำจุดสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีอย่างสูงสุดตลอดจนสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้ปรากฏเป็นผลงานและเกียรติประวัติอันน่ายกย่องส่งผลให้กองทัพมีความเข้มแข็งทันสมัยและเจริญก้าวหน้าสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภัยคุกคามและปัญหาอุปสรรคนานาประการอันควรค่าแก่การจารึกไว้เป็นแบบฉบับของทหารอาชีพที่นายทหารรุ่นหลังจะได้สานต่อในความเหมือนก็มีความต่างแม้ว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์และพลเอกณรงค์พันจิตแก้วแท้มาจากเบ้าหลอมความเป็นทหารโรงเรียนในร้อยจปรและมีอุดมการณ์ทางทหารที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งการปกป้องสถาบันและสร้างสังคมที่เป็นปกติสุขหากแต่มีเส้นทางการเติบโตและการเผชิญกับแรงเสียดทานทางการเมืองที่แตกต่างกันด้วยพระเอกอภิรัตผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองที่เข้มข้นในปี2553ช่วงที่เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์จนเปิดใจก่อนเกษียณไว้ว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์มาจนเคยชินและหลายครั้งเรื่องที่พูดกลายเป็นวาทกรรมเชื่อว่าทหารก็ได้เห็นผู้มีอำนาจในความรู้สึกมาหลายแบบแต่ส่วนตัวผมเองนั้นถ้าพูดกับข่าวเนี่ยผมพูดไม่เสมอว่าผมโดนไปเยอะแล้วตั้งแต่เป็นถึงการมาโดนเรื่องโกรธหัวตลอดขณะที่เส้นทางของพลเอกณรงค์พันธุ์สะท้อนภาพทหารนักรบที่เติบโตมาจากกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรีต้นแบบหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบกหรือ RDF ซึ่งเป็นหน่วยทหารราบที่มีทักษะและภารกิจส่งทางอากาศสวมหมวกเบเร่แดงสังกัดกองพลที่1รักษาพระองค์และจะเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนแรกที่มาจากหน่วยนี้พลเอกณรงค์พันธุ์หรืออายุราชการที่จะคุมกองทัพบกไปอีกถึง3ปีและจะครบวาระไปพร้อมกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งแม้พลเอกณรงค์พันธุ์ยืนยันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ด้วยสถานการณ์ของกองทัพในช่วง6ปีถือเป็นกลไกสำคัญให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รวมทั้งในยุคของพลเอกอภิรัตซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญทางการเมืองและต่อเนื่องมาถึงยุคของพลเอกณรงค์พันธุ์โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นและหนึ่งในแนวทางที่ขับเคลื่อนคือการต่อต้านทหารประหารและคัดค้านการให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นสว.โดยตำแหน่งดวงทิพย์เยี่ยมภพไทย PBS รายงาน